PSI ชัดล้านเปอร์เซ็นต์ M-Tech ชัดชัวร์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับรายการ Set Answer ครับชุมชนคนตาเทียมกลับมาพบกันเช่นเคยนะครับแล้วก็แน่นอนครับรายการ Set Answer เป็นรายการแรกและรายการเดียวที่จะมาอัปเดตเรื่องราวของวงการจานดาวเทียมให้กับคุณผู้ชมและเพื่อนช่างเนี่ยได้รับทราบกันไม่ว่าจะเป็นการขึ้นช่องใหม่การมีอะไรเปลี่ยนแปลงโน่นนี่นั่นและที่สำคัญคือผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ช่องใหม่เนี่ยเราจะมาอัปเดตกันทุกเดือนครับจะมีอาจารย์สมพรธีรรจนพงศ์ครับที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับมาทักทายเพื่อนช่างแล้วก็แน่นอนก็คืออาจจะมีโอวาทอะไรมาฝากเป็นข้อคิดเสมอๆนะครับประจำทุกเดือนและตอนนี้อาจารย์ที่สำคัญนะรายการเราไม่ได้เป็นรายการที่ให้ช่างดูอย่างเดียวครับอย่างที่บอกว่าคือ10ล้าน5แสนคนเนี่ยมีคนจำนวนนึงใหญ่ๆเลยนะตั้งหน้าตั้งตาดูสารคดี BBC ช่วงพรามไทม์ครับเพราะว่าทุกคนจะบอกเหมือนกันหมดว่าช่วงหลังๆเนี่ยคือสารคดีตรงนี้เนี่ยคือไม่เคยดูที่ไหนมาก่อนครับก็จริงๆนะคือบางตัวที่เราซื้อมาเนี่ยแม้แต่ทาง BBC อังกฤษก็ไม่ได้ฉายนะอาจารย์เพราะว่าอาจจะมีเรื่องราวหลายอย่างแล้วก็ที่สำคัญที่สุดเนี่ยสารคดีที่เราซื้อมาเนี่ยทาง BBC เห็นแล้วว่าเราตั้งใจครับฉะนั้นคือสารคดีล็อตใหม่ที่เอามาเนี่ยเป็นสารคดีที่ปีใหม่ๆทั้งสิ้นเลยครับและที่สำคัญที่สุดเนี่ยสารคดีทุกตัวที่เราเลือกคัดสรรมาจากทีมงานนะเป็นสารคดีติดท็อป10ในเรตติ้งของเกาะอังกฤษใช่ฉะนั้นคือวันนี้กลุ่มสารคดีกลุ่มที่ชอบสารคดีหรือไม่ชอบสารคดีนะครับจะต้องการจะหาความรู้ใหม่ๆไม่อยากจะดูข่าวหรือไม่อยากจะดูละครนี่เป็นทางเลือกอีกทางเลือกหนึ่งและก็แน่นอนครับเมื่อใช้จานดาวเทียมเนี่ยมันมีช่องขึ้นมาเยอะแยะมากมายแล้วก็ทางช่างเองเนี่ยคือก็สับสนวุ่นวายกับการแข่งขันราคาใช่เราก็จะมาต่อกันเนื่องจากว่านี่ก็คือครบ1เดือนพอดีหลังจากมีการสัมมนาใหญ่ PSI ประจำปี PSI ก็ทั่วประเทศ9จังหวัด10วันใช่ครับเราจะมา follow up กันว่าหลังจากนั้นเกิดอะไรขึ้นมันมีเรื่องอยู่เรื่องนึงครับที่ช่างร้องเรียนกันเข้ามาเยอะเหลือเกินมาสัมมนาเสร็จปุ๊บทำให้อยากแล้วก็จากไป เพราะว่าของมันยังไม่พอ วันนี้อาจารย์สมพรจะมาอธิบายให้ฟังครับว่าเพราะอะไรและจะมีแนวทางอย่างไรบ้างครับครับครับก็เรื่องสัมมนาที่เราได้ทำไปกับทาง True Vision นะครับก็ออกเป็นรุ่นใหม่เป็น True TV มาซึ่งก็ถือว่าดีนะครับหลังจากนั้นก็ได้รับการตอบรับจากเพื่อนช่างแล้วก็ทางลูกค้าเป็นอย่างดีนะครับแน่นอนนะครับเพราะว่ารายการต่างๆเนี่ยที่ทาง True เอามาลงเนี่ยถือว่าเป็นช่องเป็นรายการที่มีคุณภาพดีทีเดียวนะครับทีนี้สิ่งหนึ่งเนี่ยนะครับที่ของมันขาดก็เพราะว่าอย่างที่บอกนะครับเพราะว่าของที่ไม่ได้เตรียมไว้โดยเฉพาะ True TV นะครับหลังจากนี้ไปแล้ว True TV ก็คือวันที่สักหลังวันที่20กันยาไปแล้วเนี่ยนะครับสถานการณ์ต่างๆก็จะน่าจะดีขึ้นจริงๆแล้วคือโครงการนี้อย่างที่บอกว่ามีการเตรียมตัวน้อยมากครับแม้แต่การเรียกสัมมนาครับมีการเรียกสัมมนาไม่เกิน2อาทิตย์นะครับนั่นคือเราคงไม่สามารถที่จะหาเมนบอร์ดการประกอบของนี่จะมาให้ทันกับความต้องการใช่และที่สำคัญคือตอนแรกเราก็ไม่รู้ว่าทางช่างติดตั้งของเราจะให้การตอบรับอย่างไรบ้างใช่ใช่นะครับก็ประมาณอีกสักประมาณหลังวันที่20แล้วจะดีขึ้นนะครับครับครับนั่นคือสาขาแต่ละสาขาคือมีสิทธิ์เท่ากันไม่มีสาขาไหนน้อยกว่าใครไม่มีนะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการที่เราไปแถลงข่าวร่วมกับทูลในวันที่14เดือนที่แล้วนะครับก็คือความร่วมมือระหว่างเรากับทาง True Vision นะครับอีกอันหนึ่งก็คือแถลงข่าวเรื่องความร่วมมือระหว่างเรากับ True Vision อีกเช่นกันก็คือทาง True Vision เนี่ยก็ต้องการอยากจะเอาช่องรายการของ True Vision เนี่ยนะครับมานำเสนอแล้วก็มาให้กับทางผู้ชมทางด้าน4แบนด์ซึ่ง True Vision ก็เริ่มเห็นแล้วนะครับว่าทาง4แบนด์เราเนี่ยนะครับเข้าถึงกลุ่มมวลชนเนี่ยได้ค่อนข้างเยอะและรายการของ True Vision เองเนี่ยเป็นรายการที่ดีมากโดยเฉพาะเรื่องของสารคดีเราต้องยอมรับนะครับว่าสารคดีเนี่ยนะครับเวลาเอามาฉายหรือมาออกในรายการเนี่ยครับราคาของสารคดีมันแพงใช่นะครับคนจึงทำกันค่อนข้างจะน้อยเพราะนั้นมีช่อง PSI ของพี่แชร์ครับใช่นะก็แล้วก็ทีมงาน PTM ของทุกคนครับของทุกคนนะครับก็ที่มาออกรายการก็ถือว่าได้เรตติ้งที่ใช้ได้นะครับระดับ1ของนิวซันด้วยนะคือมาเลยมาเลยนะครับนะและที่สำคัญใช่มั้ยและที่สำคัญนะเพื่อนช่างต้องระลึกไว้เสมอนะสิ่งที่เคยพูดไว้คืออะไรครับโอ้พี่ตอนนี้ขายไม่ดีถ้าเกิดว่ามีบอลอังกฤษมาเนี่ยขายดีแน่นอนยังไงมาแล้วนะตอนนี้ช่อง10ของทาง True Vision ถ้าคุณใช้จาน C band ของ PSI อยู่คุณกดขึ้นบน
นิดเดียวนะครับเจอช่อง10แล้วก็แน่นอน3ทุ่มวันเสาร์ได้ดูบอลสดๆแน่นอนกับ PSI เลยติดกับ PSI นะครับใช่แน่นเลยนะครับล่าสุดก็คือนี่เป็นไงเป็นสโตกซิตี้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับเตะกันไปเรียบร้อยแล้วและจะมีอย่างนี้เนี่ยตลอดฤดูกาลฤดูกาล200แมตช์รวมทั้งของไทยด้วยใช่มีบอลไทยพรีเมียร์ลีกบอลยูโรป้านะครับหลายบอลมากฉะนั้นคือไม่ต้องมาอ้างนะครับว่าจะขายไม่ได้นะครับและแน่นอนกล่อง True TV ที่อาจารย์บอกเป็นกล่อง KU Band สำหรับบ้านที่เขาต้องการติดจานแบบว่ากระทัดรัดพื้นที่ติดตั้งไม่มากนะครับติดตั้งง่ายตัว True TV เนี่ยก็คือจะมาแทนตัว OK เราซึ่งแน่นอนตอบโจทย์แน่นอนทั้งกลุ่มเมืองกลุ่มไม่เมืองกลุ่มเล็กกลุ่มใหญ่จริงๆแล้วคือณวันนี้เนี่ยเราไปสังเกตกันมาหลังจากที่เราไปสัมมนาเปิดตัวกับ True Vision ครับอาจารย์ไปถามแล้วครับว่าเดี๋ยวจะให้กล่อง True TV ไปให้กับทางทุกคนเพราะว่าทุกคนที่อยู่มาเนี่ยสื่อมวลชนทั้งหมดอยู่ในกรุงเทพใช่แต่พอถามไปถามมาทุกคนติดจานซีแบนมันก่อนแถลงข่าวปรากฏว่านักข่าวของ Nation ท่านหนึ่งนะครับก็ต้องการอยากจะได้กล่องรุ่นนี้ไปก็ให้กล่องไปปรากฏว่าที่บ้านกลายเป็นจานซีแบนนะเสียบเข้าไปนี่มันรับไม่ได้คืออย่างนี้นะครับจานซีแบนทุกวันนี้ก็มีช่อง True Vision ได้ดูอย่างช่อง10ที่พี่แชร์ที่พูดเมื่อสักครู่นี้ก็จะมีช่องรายการนี้ออกไปเหมือนกันนะครับก็จะค่อยๆทยอยออกไปเพราะว่าช่วงนี้นะครับมันไม่มีความถี่นะครับเมื่อมีความถี่แล้วเนี่ยช่องของ True TV นะครับที่เราร่วมกับเราเนี่ยก็จะค่อยๆนำออกไปออกที่ทางซีแบนด้วยครับครับอย่างที่บอกว่าซีแบนมีอยู่10ล้าน5แสนครัวเรือนครับฉะนั้นคือสิ่งที่ True กับทาง PSI บรรลุข้อตกลงกันก็คือว่าแน่นอน True เนี่ยคือมีคอนเทนต์อยู่จำนวนใหญ่ๆเลยที่มีคุณภาพและเป็นสารคดีและเป็นคอนเทนต์พรีเมียมครับแต่คอนเทนต์พวกนี้เนี่ยบางตัวมันจำเป็นที่จะต้องมีการเก็บค่าสมาชิกซึ่งเป็นเรื่องเข้าใจได้นะคุณผู้ชมเพราะว่าการขายคอนเทนต์ณตอนนี้ทั่วโลกนี่คือราคาเนี่ยมันค่อนข้างสูงมากแต่มันจะมีอยู่ส่วนหนึ่งครับก็คือหลังจากที่ True มองเห็นตลาดภาพรวมก็คือตลาดแมสมหาชนเนี่ยถ้าเขาสามารถที่จะมีรายได้จากการโฆษณาได้บ้างเนี่ยก็จะมาช่วยให้เราเนี่ยมีคอนเทนต์ดีๆเนี่ยมาส่งให้กับทางมวลชนเนี่ยได้ดูฟรีมากขึ้นใช่ๆนี่ก็เป็นเหตุผลว่าทำไม True ก็จะเอาช่องรายการของ True เนี่ยมาให้ทาง PSI เนี่ยส่งขึ้นไปบนระบบ C band ใช่ฉะนั้นคือลูกค้าที่ใช้จานใหญ่อยู่แล้วนะครับไม่ต้องกังวลคือคุณไม่ตกยุคแน่นอนคุณมีแบบช่องเพิ่มยิ่งขึ้นส่วนคนที่ละล้าละลังนะครับจะ KU band C band ดีจริงๆแล้วคือ C band หรือ KU band แล้วแต่ท่านสะดวกเลยดำเล็กดำใหญ่ดำใหญ่ดำเล็กก็แล้วแต่นะครับคือวันนี้เป็นเรื่องของฟรีวิลเป็นเรื่องของเจตนาอะไรเจตนารมณ์อันเสรีของท่านนะครับที่สำคัญก็คือว่าสิ่งที่เราทำทั้งหมดเนี่ยขอย้ำอีกครั้งหนึ่งก็คือเรามีคนบอกว่าเนี่ยเอ้าจานถ้าเกิดทำนี้ต่อไปคนอื่นขายไม่ได้จริงๆเรายังไม่มองคนอื่นครับณวันนี้เนี่ยคือต้องมองว่าคนที่ได้ประโยชน์คือผู้บริโภคครับและแน่นอนสิ่งที่เราคุยแล้วก็เป็นอะไรอ่ะเป็นปรัชญาของ PSI มาตลอดคือทำธุรกิจควบคู่กันให้ความรู้ครับความรู้ที่บอกเนี่ยคือบางทีต้องให้ข้อมูลช่างด้วยว่าการที่จะเอาอาวุธไปให้เขาเล่นเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ขายไปวันนึงมีช่างเกิดใหม่โดยที่เราก็ไม่ตั้งใจจะสร้างนะครับมาวันนี้เนี่ยคือช่างก็อาจจะมีเยอะแต่แน่นอนครับอาวุธก็มีให้เยอะอาวุธที่ว่าเนี่ยครับก็คือเอามาเนี่ยเป็นกล่อง True TV ไงก็เป็นสร้างการสร้างความหลากหลายแล้วก็เป็นการสร้างทางเลือกจานและที่สำคัญนะเราไปสัมมนากันทุกที่ประโยคคำถามทองเลยนะมันมีหลายคำถามมากคำถามหนึ่งเนี่ยคงจะต้องมานั่งตอบกันอีกครั้งเป็นการแอฟเฟิร์มก็คือว่าเขาบอกว่าแล้ว PSI กับ True เนี่ยต่างคนต่างใหญ่จะร่วมมือกันได้นานขนาดไหนครับมันขึ้นอยู่กับทางเพื่อนช่างที่จะสนับสนุนนะครับผมคิดว่าถ้าเกิดว่าของ True เนี่ยเขาขายได้แล้วก็ขายดีแล้วก็พอที่จะอยู่ได้เนี่ยในเชิงของการโฆษณามีตัวเลขชัดเจนใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าตัวเลขเขาชัดเจนเขาสามารถเคลมโฆษณาได้สิ่งเหล่านี้นะครับมันก็ทุกๆฝ่ายร่วมกันนะครับมันไม่สามารถที่ว่าคนใดคนหนึ่งนะครับ PSI เอง True เองนะครับมันก็คงเป็นไปไม่ได้ถ้าไม่มีผู้ชมฉะนั้นแน่นอนที่สุดเนี่ยสัญญาเบื้องต้นเนี่ยเราทำไว้3ปีฉะนั้นเนี่ย3ปีเนี่ยแน่ๆนะครับเขาเพราะว่าบริษัท True เองเนี่ยก็เป็นบริษัทที่ค่อนข้างที่จะมั่นคงอยู่แล้วนะครับฉะนั้นนี่คือเพื่อนช่างมั่นใจได้นะครับและที่สำคัญคือเราพูดอยู่ทุกๆเวทีครับว่าจริงๆแล้วคือเราจะเซ็นกันกี่ปีนะมันก็อยู่ที่พวกเราแหละใช่ชุมชนนี้จะเป็นชุมชนที่กำหนดชะตาชีวิตของเราเองนะครับอนาคตทั้งหมดที่เราเคยคุยกันบอกว่าเอ๊ะแล้วอนาคตทีวีตะเทียมจะเป็นยังไงจริงๆแล้วคือก็อยู่ที่ท่านเนี่ยกลุ่มเงินคนละมือนั่นแหละใช่ถ้าพวกเราสามารถที่จะทำให้มันยั่งยืนเนี่ยมันก็อยู่ที่ว่าพวกเราเนี่ยทัศนคติเนี่ยมีมากน้อยแค่ไหนแล้วถ้าเกิดว่าบวกปุ๊บนะคุณเชื่อเหอะรายการดีๆมันจะเข้ามาเรื่อยๆคือผมคิดว่าอย่างนี้นะครับเพื่อนช่างแล้วก็ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมด้วยนะครับ
คือรายการเนี่ยเวลาเราจับมือกับทางทรูเนี่ยก็ถามว่าผู้ชมเนี่ยเสียประโยชน์อะไรบ้างนะครับจันโอเคทันทีเลยนะครับหลังจากที่เราจับมือกับทางทรูปุ๊บเนี่ยจันโอเคเดิมก็มีช่องไปให้ดูทันทีเลยนะครับช่อง10ช่องอะไรต่างๆก็มีไปให้เหมือนกันเลยนะครับมีแต่เพิ่มขึ้นมีแต่เพิ่มขึ้นนะครับไม่ได้มีการลดลงแต่ประการใดพอจับมือกันปุ๊บเนี่ยผู้ชมก็ไม่ได้เสียตังค์เพิ่มนะครับราคาก็เท่าเดิมฉะนั้นช่างก็เหมือนกันนะครับได้เท่าเดิมนะครับราคาเท่าเดิมแต่การขายต่างๆเนี่ยต้องยอมรับว่าการขายมันง่ายขึ้นช่องทางหลากหลายช่องทางหลากหลายขึ้นอย่างที่ไม่แชร์พูดเมื่อกี้นี้บอกว่าเราโอ้ยจะไปแข่งขันกันแล้วจะไปทำกลายคู่แข่งผมคิดว่าในเชิงการตลาดเนี่ยมันไม่มีใครครอบงำตลาดได้ 100% เพราะนี่คือการค้าเสรีใช่ฉะนั้นเนี่ยการแข่งขันกันเนี่ยก็ทำให้ทุกคนต้องพัฒนาครับถูกต้องไหมชาญดาวินได้บอกไว้ว่าเรื่องของเผ่าพันธุ์เนี่ยจะแข็งแรงได้นะครับก็ขึ้นอยู่กับการทำให้ผู้แข็งแรงนั้นอยู่รอดแล้วก็พัฒนาเรื่องของเผ่าพันธุ์ตัวเองเนี่ยให้แข็งแรงยิ่งขึ้นเพราะความเป็นจริงคือทุกอย่างเนี่ยเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาใช่นะครับนี่คือสิ่งที่มาที่ไปว่าวันนี้จากนี้ไปเนี่ยมันก็จะมีสิ่งดีๆมานำเสนออีกผมก็เชื่อว่าจะมีหลายบริษัทนะครับที่จะเข้ามาสู่ตลาดทีวีดาวเทียมแล้วก็ทั้งเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องของกฎหมายต่างๆที่จะต้องเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งผมคิดว่าวันนี้มีบางส่วนที่ผมคิดว่าทางเราก็ไปประชุมมานี่เป็นอีกเรื่องนึงครับก็คือตลาดที่มันเติบโตขึ้นอย่างยิ่งยวดเนี่ยคือไม่ว่าจะเป็นจาน4แบรนด์10ล้าน5แสนจานโอเคตอนนี้ไป6แสนนะครับครับท่านผู้ชมทราบไหมว่าแน่นอนคือเรามีช่องดูเพิ่มขึ้นช่างติดตั้งก็โอ้โหตอนนี้คือขายจานบางคนบอกว่าเนี่ยสมัยก่อนติด3เดือนได้จานนึงตอนนี้คือวันละ 4-5 จานใช่ครับติดไม่หมดเลยใช่ครับณวันนี้เนี่ยคือเรื่องนี้มันมีนัยยะสำคัญเพราะว่าแม้แต่องค์กรอิสระที่เขาตั้งขึ้นมาเนี่ยเขาเริ่มจะมากำกับดูแลพวกเราแล้วนะฉะนั้นคือวันนี้เป็นอีกเรื่องนึงที่แน่นอนอย่างที่บอกปรัชญาธุรกิจของ PSI ทำธุรกิจควบคู่กันให้ข้อมูลกับความรู้เนี่ยเราจะมาให้ข้อมูลกับพวกเราที่อยู่ในชุมชนนี้เนี่ยทั้งหมดจะเป็นเรื่องอะไรนะครับติดตามชมในเบรกหน้าครับ